Business Watch วันนี้เราจะไปจับกระแสการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะเราได้ยินการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าจะมีการขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันทั่วประเทศเป็นยังไงกันบ้างความคืบหน้านะคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนก็มีการขึ้นนำร่องไปแล้ว10จังหวัดนะคะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วก็อนุญาตให้ขึ้นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนะคะที่มีระดับ4ดาวแล้วก็พนักงาน50คนขึ้นไปล่าสุดวันนี้เองก็มีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ด้วยเหมือนกันในประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเนี่ยค่ะก็ดูเหมือนว่าคณะรัฐมนตรีจะมีการรับฟังนะคะแล้วก็รับรู้รับทราบซึ่งเราก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันว่าน่าจะมีการขึ้นทั่วประเทศช่วงประมาณเดือนตุลาคมของปีนี้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมโดยสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะคะหรือว่าสสรทค่ะแล้วก็สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์โดยคุณสาวิตแก้วหวานนะคะซึ่งเป็นประธานเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมามีความพยายามในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบเท่ากันทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะคะโดยเคยเสนอสูงสุดอยู่ที่712บาทและจากนั้นก็ปรับลงมาเป็น492บาทโดยต้องการให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่าเทียมกันทั้งประเทศนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าสมมุติว่าเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่มันไม่เท่ากันสิ่งที่จะเกิดก็คือทำให้แรงงานที่อยู่ในชนบทอพยพเข้าสู่เขตค่าจ้างที่สูงกว่าค่ะก็จะทำให้ชนบทเนี่ยแทบไม่มีแรงงานหนุ่มสาวนะคะดังนั้นถ้าค่าจ้างเท่าเทียมกันและมีการสร้างระบบความปลอดภัยระบบสิ่งแวดล้อมได้ดีก็จะทำให้ทั้งประเทศหรือทั้งหมดเจริญไปได้ด้วยกันนั่นเองค่ะค่ะในมุมของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็พูดยืนยันนะคะว่าเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเรทเดียวกันทั่วประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลากันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2554มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปแล้วครั้งหนึ่ง300บาททั่วประเทศแต่ว่าจังหวะตอนนั้นเนี่ยผ่านมาแล้วก็10กว่าปีแล้วนะคะคุณพิพัฒน์ก็เลยมองว่าน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องขึ้นค่าแรงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังก้าวไปไม่ถึง400บาทเลยท่านนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงแรงงานเองก็เห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเป็น400บาทเพื่อเป็นก้าวแรกก่อนที่จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทในปี2570ด้วยค่ะทีนี้ก็อาจจะมีความกังวลหลายฝ่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าพอมีการปรับขึ้นค่าแรงข้าวของจะแพงขึ้นหรือเปล่าด้วยค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะต้องมาช่วยควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ราคาสูงเกินไปนะคะก็จะต้องมาดูในเรื่องนี้หลังจากมีการปรับขึ้นค่าจ้างไปส่วนกระทรวงแรงงานหรือว่าทางสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วก็ฝั่ง SME เองนะคะก็จะมาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในด้านต่างๆด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะดูแลไม่ว่าจะเป็นในด้านของภาษีการอัพสกิลรีสกิลให้กับกลุ่มลูกจ้างด้วยค่ะและนอกจากเรื่องของการดูแลแรงงานที่อยู่ในระบบแล้วนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของแรงงานที่อยู่นอกระบบด้วยค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วก็เรื่องของสังคมโดยรวมด้วยนะคะมุ่งผลักดันมาตรการในการส่งเสริมแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆนะคะเดี๋ยวพามาลงรายละเอียดและดูกันหน่อยนะคะว่าในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ทางรัฐบาลพยายามจะผลักดันเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้ผลักดันการออกกฎกระทรวงนะคะคุณผู้ชมโดยที่มีจุดประสงค์เพิ่มการคุ้มครองให้กับลูกจ้างซึ่งทำงานบ้าน11เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือมีเวลาทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันเรื่องที่2มีเวลาพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงค่ะ3ก็คือมีสิทธิ์ลากิจธุระอันจำเป็น4คือห้ามหญิงมีครรภ์ทำงานเวลา 22:00 น.ถึง 6:00 น.ทำล่วงเวลาหรือวันหยุดนะคะ5คือลูกจ้างหญิงลาคลอดได้98วัน6คือห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์และ7ให้ในจ้างแจ้งการใช้งานแรงงานเด็กค่ะส่วนข้อที่8นะคะลูกจ้างเด็กเองก็มีสิทธิ์ฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้าง30วันด้วยกันข้อ9นะคะลูกจ้างหญิงได้รับค่าจ้างลาคลอด45วันและข้อ10ห้ามในจ้างนะคะหักค่าจ้างค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดแล้วก็ค่าล่วงเวลาในวันหยุดด้วยส่วนข้อ11นะคะลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลเองก็มุ่งมั่นในการที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานชาวไทยก็อยากจะให้มีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แล้วก็ให้มีการปรับค่าแรงขึ้นไปตามสภาพของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็สภาพสังคมรวมไปถึงมีการสนับสนุนให้เรื่องของกฎระเบียบมาช่วยดูแลคุ้มครองแรงงานอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมเพราะว่าตระหนักดีนะคะว่าแรงงานทุกภาคส่วนก็คือกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองค่ะ
ีนี้มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมมันมีประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดัชนีผลิตภาพแรงงานในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาพบว่าผลิตภาพแรงงานไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันกับค่าจ้างค่ะส่งผลทางลบต่อระดับการเติบโตของเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนะคะในช่วงเกือบ15ปีที่ผ่านมาผลิตภาพแรงงานไทยยังขยายตัวอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงค่ะดังนั้นเรื่องต่อไปที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันก็คือมาตรฐานอาชีพนะคะแล้วก็คุณวุฒิวิชาชีพด้วยน่าจะเป็นกลไกที่สามารถช่วยยกระดับผลิตภาพของแรงงานสำหรับประเทศไทยให้สูงขึ้นและที่สำคัญมันต้องสูงขึ้นแบบต่อเนื่องในระยะยาวด้วยค่ะสิ่งที่ตามมาแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะคะก็คือต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแรงงานทั้งในส่วนของที่เป็นทักษะหรือสกิลแล้วก็ความรู้หรือว่า knowledge นี่นะคะที่จำเป็นในแต่ละสาขาอาชีพผ่านกระบวนการก็คือทดสอบประเมินแล้วก็ต้องมีการฝึกอบรมแรงงานด้วยค่ะทีนี้แรงงานก็ต้องมีช่องทางนะคะให้เขาได้ฝึกทักษะให้เขาได้อัปเดตองค์ความรู้นะคะตามกลุ่มอาชีพที่ตนสังกัดขณะที่ในมุมของผู้ประกอบการเองค่ะก็สามารถนำเอากรอบนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้นะคะในฝั่งของแรงงานเองก็อาจจะต้องมีการพัฒนาตัวเองในการอัพสกิลรีสกิลหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของความรู้เรื่องของ knowledge นะคะเรื่องของทักษะหรือว่าสกิลแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะคะที่ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงฝึกปฏิบัติจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างที่เราพัฒนาร่วมๆกันเนี่ยเกิดคำว่า competency หรือว่าสมรรถนะขึ้นมาซึ่งคำว่าสมรรถนะเนี่ยสามารถที่จะเอาไปพัฒนาในหลายๆสาขาอาชีพโดยเฉพาะสาขาที่สำคัญมากๆในบ้านเราอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับการบริการนะคะพวกงานโรงแรมไม่ว่าจะเป็นทางพนักงานต้อนรับเองหรือว่าพนักงานรับโทรศัพท์พนักงานยกกระเป๋ารวมไปถึงอาชีพอื่นๆเองการพัฒนาในเรื่องของความรู้เรื่องของสกิลนะคะเรื่องของทักษะแล้วก็เรื่องของสมรรถนะ competency เป็นเรื่องสำคัญค่ะและจากการที่แรงงานเขามีช่องทางใช่ไหมคะในการฝึกอบรมในการพัฒนาตัวเองรวมถึงผู้ประกอบการสามารถนำตรงนี้ไปเป็นกรอบในแง่การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้สิ่งที่ตามมานะคะคุณผู้ชมมันก็คือเรื่องของสถาบันการศึกษาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยอีกหนึ่งองค์กรเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลักสูตรการศึกษาก็สำคัญเหมือนกันต่อการพัฒนาแรงงานค่ะสถาบันการศึกษาสามารถใช้มาตรฐานอาชีพแล้วก็คุณวุฒิวิชาชีพนะคะเพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะก็จะส่งผลไปยังผู้ที่เรียนนะคะให้จบการศึกษาออกมาแบบที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานแล้วก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับแรงงานของประเทศนั้นๆได้ทีนี้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างที่บอกไปมันเป็นหนึ่งในกลไกที่ได้รับการยอมรับนะคะว่าจะเข้ามาช่วยพัฒนาแล้วก็ยกระดับผลิตภาพของแรงงานให้สูงขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาดำเนินการกันมานะคะในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายค่ะยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาก็ใช้แนวทางแบบนี้กันค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าในบ้านเราเองก็มีบางธุรกิจที่มีการทำแบบนี้แล้วในการยกระดับมาตรฐานแล้วก็วุฒิวิชาชีพโดยเฉพาะนั่นก็คือทางค้าปลีกนะคะของบ้านเราทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็มีความพยายามที่จะยกระดับเรื่องของมาตรฐานอาชีพแล้วก็คุณวุฒิวิชาชีพในสาขานี้ก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2553แล้วเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมคนในกลุ่มอาชีพนี้ให้พร้อมทางด้านของสมรรถนะแล้วก็แน่นอนจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการด้วยนะคะจะมีการครอบคลุมทั้ง3วิชาชีพระดับ2ระดับ3และระดับ4ยกตัวอย่างเช่นคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายระดับ2คุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายระดับ3คุณวุฒิวิชาชีพบริหารร้านค้าระดับ3แล้วก็มีระดับ4ด้วยและยังมีคุณวุฒิวิชาชีพป้องกันความสูญเสียระดับ3แล้วก็ระดับ4ด้วยนะคะในขั้นตอนต่อๆไปทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็จะมีการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพด้านอื่นๆของสาขาปลีกต่อไปด้วยค่ะนอกจากการบริหารในร้านค้าปลีกแล้วนะคะหรือว่าพนักงานขายแล้วก็ยังมีทางด้านการจัดแสดงสินค้าซึ่งที่ต่างประเทศเขาก็ค่อนข้างจะฮิตเหมือนกันนะคะคือ Visual Merchandiser เนี่ยของเราน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เพิ่มขึ้นมากด้วยแล้วก็คุณวุฒิวิชาชีพจัดซื้อสินค้าอาหารสดแบบนี้นะคะคุณวุฒิวิชาชีพจัดซื้ออาหารแห้งโดยเฉพาะหรือว่าการจัดซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าการหาโลเคชั่นทำเลที่ตั้งนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับธุรกิจอื่นๆต่อไปที่จะสร้างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาของตัวเองค่ะเราคุยกันเรื่องของการยกระดับและพัฒนาคนกันไปแล้วนะคะซึ่งก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าตอนนี้ AI ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ